ครับก็สวัสดีนะครับ FC ช่องพระเยโจบ้านหนองคอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับก็เลยมาไหว้พระสวดมนต์นะครับก็คือจะมีการสวดบูชาคาถาต่างๆแล้วก็มีการนั่งสมาธินะครับแล้วก็ส่งบุญส่งกุศลให้สรรพสัตว์นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางพระเยโจบ้านหนองคอก็ได้ทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนเป็นวันสำคัญนะครับวันพิเศษต่างๆนะครับเป็นวันพระนะครับวันสำคัญทางศาสนานะครับก็จะมีการสวดมนต์นะครับแล้วก็นั่งสมาธินะครับแล้วก็อุทิศบุญกุศลนะครับให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับทั่วสามแดนโลกธาตุนะครับซึ่งวันนี้พระเยโจบ้านหนองคอนะครับก็ได้มาพบปะนะครับกับ FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจช่องมาตลอดนะครับเพราะว่าก็พยายามจะทำคลิปต่างๆนะครับให้หลากหลายนะครับเผื่อเป็นแนวทางในการFC ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับรับฟังคลิปเผื่อจะเป็นแนวทางในการสะสมพระเครื่องนะครับการสวดมนต์นะครับบางครั้งก็ได้นำเรื่องของอาหารการกินนะครับชีวิตความเป็นอยู่นะครับของวิถีชนบทนะครับมาเป็นคลิปอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กดติดตามนะครับและกด Subscribe แล้วก็ติดตามคลิปต่างๆของช่องพี่โจบ้านหนองคอวันนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและพระอริยสงฆ์พระอรหันต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพถือจงดลบันดาลให้ทุกท่านนะครับจงมีความสุขกายสุขใจนะครับพบแต่สิ่งที่ดีๆนะครับปราศจากความทุกข์นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้จงสำเร็จสมดังปรารถนาและขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละนะครับและเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้ปัจจุบันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ